ฮะจังหวัดตราดเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลทางภาคตะวันออกของประเทศไทยติดต่อกับจังหวัดจันทบุรีและประเทศกัมพูชาจังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่มีพี่น้องมุสลิมอาศัยอยู่หลายชุมชนมีวิถีความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่น่าสนใจและน่าประทับใจเป็นอย่างมากตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ของบ้านน้ำเชี่ยวอยู่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดนะครับซึ่งเป็นชุมชนมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดนะครับในจังหวัดตราดมีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับหรือมุสลิมเนี่ยหลายพันคนนะครับแล้วก็มีมัสยิดใหญ่ๆที่นี่อยู่2มัสยิดนะมัสยิดที่ตรงนี้ก็คือมัสยิดอัลกุบรอครับก็มีอายุ200กว่าปีแล้วนะครับชุมชนมุสลิมแห่งนี้ก็มาจากประเทศกัมพูชานะครับซึ่งอพยพมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3นะซึ่งมีการทำสงครามกันระหว่างสยามนะครับกับกัมพูชาหรือประเทศยวนนะครับในขณะนั้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อพยพมาในสมัยรัชกาลที่5นะครับซึ่งเป็นช่วงที่หลบหนีการกดขี่ของประเทศฝรั่งเศสนะซึ่งเข้ามายึดครองประเทศกัมพูชาไว้นะครับก็ทนการกดขี่ไม่ไหวก็มาที่นาทีนี้ก็มารวมตัวกันนะครับมุสลิมที่นี่มีเชื้อสายมาจากมลายูนะฮะเป็นแขกจามมลายูนะครับถ้าเราเรียนภาษาก็จะรู้จักเรียกว่าแขกจามหรือว่ารัฐจามปานะครับในประเทศกัมพูชาเมื่อครั้งอดีตนะฮะซึ่งมีเชื้อสายมาจากมลายูโพลินีเซียนนะครับเป็นสายตระกูลมลายูนะฮะซึ่งพูดภาษามลายูนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ภาษามลายูก็ไม่ได้ใช้นะครับก็ความขันก็ลดน้อยลงไปนะครับแล้วก็ยังมีมุสลิมอีกนะในหลายอำเภอนะครับจังหวัดตราดมีทั้งหมดเนี่ย7อำเภอนะมีมุสลิมอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะฮะ5อำเภอครับอำเภอเมืองนะครับก็จะมีเรียกว่าบ้านหนองบัวนะครับหรือมัสยิดลาโรตุนยีนานะครับก็จะมีมุสลิมกลุ่มหนึ่งนะที่อยู่ในตัวเมืองนะครับมัสยิดที่เนินตามแมวนะครับในเขตอำเภอเมืองแล้วก็ในเขตอำเภอบ่อไร่อำเภอเขาสมิงนะครับอำเภอคลองใหญ่นะฮะก็จะมีประมาณทั้งหมด13มัสยิดด้วยกันแล้วก็จะมีกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยนะครับก็สร้างบาแลอยู่ในพื้นที่ที่อพยพมาอยู่มาทำการเพาะปลูกนะครับทำไร่ทำสวนยางนะทำสวนทุเรียนนะสวนเงาะสวนมังคุดนะครับก็ส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่ที่ทำสวนก็จะเป็นมุสลิมที่มาจากกทม.กรุงเทพเราเนี่ยนะครับมาจากหนองจอกมินบุรีนะฮะมาจากจังหวัดต่างๆนะครับก็มาอพยพมาจับจองที่ดินทำกินนะครับในสมัย 30-40 ปีมาแล้วนะครับก็มาทำสวนกันนะครับเดี๋ยวมีโอกาสนะก็จะได้พาท่านไปเที่ยวชมนะบรรยากาศทั้งสวนสำหรับที่บ้านน้ำเชี่ยวนี้นะก็จะเป็นบรรยากาศแบบชายทะเลนะฮะเป็นป่ากงกลางนะครับซึ่งคนที่นี่ก็เก่งในเรื่องของการทำประมงแล้วก็อาชีพค้าขายนะมีสถานที่ที่ให้ท่านได้ไปเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชนมุสลิมนะฮะในหลายชุมชนด้วยกันนะครับจากบ้านน้ำเชี่ยวแล้วก็จะไปที่บ้านยายม่อมครับก็จะปีมัสยิดอีกแห่งหนึ่งนะฮะซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นวิถีประมงล้วนๆเลยนะครับแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อนะฮะก็คือหาดทรายดำนะครับหาดทรายดำก็เป็น1ใน5ของโลกนะฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นชุมชนมุสลิมตั้งเดิมเลยครับนะตั้งเดิมเลยนะฮะในชุมชนเองก็จะมีกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะมีการอนุรักษ์เรียกว่าชายหาดทรายดำเนี่ยนะครับแล้วก็มีการนำเอาทรายดำเนี่ยนะมาเรียกว่ามาทำสปานะฮะเป็นสปาฐานแล้วก็ฝังกลบตัวนะฮะด้วยทรายดำนะครับก็จะมีคุณมัสซีนะฮะซึ่งเป็นผู้หญิงเก่งคนหนึ่งนะฮะที่เริ่มแล้วก็ดำเนินการในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็ยังมีอาหารการกินนะครับที่เก่งๆนะฮะของบ้านยามอมก็คือปลาโคกนะก็อาหารทะเลนะฮะเดี๋ยวเรามีโอกาสก็ไปเที่ยวชมกันครับอยากจะเรียนนี้เลยว่าชุมชนมุสลิมที่จังหวัดตราดเนี่ยทุกชุมชนเลยนะครับเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างในเรื่องของการอยู่ร่วมกันนะได้อย่างดียิ่งนะฮะผมมาอยู่ที่นี่ได้6เดือนนะครับแต่ก็ได้เข้าไปชมความเป็นอยู่นะครับวิถีชีวิตของชุมชนโดยเฉพาะที่บ้านน้ำเชี่ยวเนี่ยนะฮะเขาประกาศเลยว่าเขาเป็นชุมชน2ศาสนา3วัฒนธรรมนะครับซึ่งก็จะมีประเพณีที่เขา อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขนะฮะในศาสนาพุทธก็ดีศาสนาอิสลามก็ดีแล้วก็ยังมีวัฒนธรรมของทางจีนนะครับมีศาลเจ้าซึ่งก็อยู่ร่วมกันมานานหลายร้อยปีนะครับอันนี้ก็เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเรานะฮะชาวมุสลิมที่นี่นะครับกับคนต่างศาสนานะครับล้วนอยู่กันแบบพี่น้องกันนะแล้วก็เราก็ได้เชิญชวนนะมาให้มาดูที่นี่นะฮะถ้าอยากเห็นชุมชนมุสลิมที่อยู่กันอย่างสันตินะกับชุมชนอื่นๆนะครับและอย่างมีความสุขเนี่ยนะขอเชิญที่นี่เลยนะที่บ้านน้ำเชี่ยวที่บ้านยายม่อมนะครับแล้วก็หลายชุมชนที่จังหวัดตราดครับทุกสังคมหากเราอยู่กันอย่างเคารพซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันมีความเข้าใจในวิถีชีวิตของแต่ละศาสนาแต่ละวัฒนธรรมถึงแม้จะแตกต่างกันด้วยความศรัทธาแต่ถ้าเรียนรู้และยอมรับในความแตกต่างความหลากหลายถือได้ว่าเป็นการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตลอดไป